ใช้ใส่อาหารในงานเลี้ยงขันโตภาชนะที่ใส่ถ้วยจานอาหารในงานเลี้ยงเรียกว่าขันโตที่กลึงจากท่อนไม้เป็นถาดรูปกลมและมีเชิงลงด้วยรักหรือชาติภายในขันโตมีถ้วยชามบรรจุอาหารหลายชนิดซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของล้านนาดังที่กล่าวมาแล้วถ้วยชามที่ใช้บรรจุอาหารเป็นถ้วยชามชนิดที่มีฝาปิดเรียกว่าถ้วยหับถ้วยลายคลามถ้วยลายไก่ส่วนเครื่องใช้อย่างอื่นมีกล่องข้าวบรรจุข้าวเหนียวขันน้ำล้างมือผ้าเช็ดมือคนโทดินจอกน้ำช้อนรับประทานสมัยโบราณชาวบ้านในล้านนาไม่มีช้อนใช้อย่างสมัยนี้จึงต้องกลึงหรือเคลี้ยนกะลามะพร้าวใช้แทนช้อนเป็นส่วนมากส่วนช้อนเงินจะมีใช้เฉพาะเจ้านายช้อนโลหะเริ่มมีใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5ของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาปัจจุบันยังนิยมใช้ถ้วยลายคามถ้วยลายไก่และถ้วยลายไผ่ส่วนช้อนนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้ใช้ขึ้นอยู่กับผู้จัดงานว่าต้องการช้อนในลักษณะแบบไหนเช่นช้อนไม้ช้อนกะลามะพร้าวช้อนโลหะช้อนสังกะสีช้อนสแตนเลส